เด็กแซบสตูดิโอสวัสดีค่ะขอมาจัดให้เลยนะคะวันนี้แม่ทำเป็นจานนะคะอาหารแล้วก็ขนมนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแม่จะทำเป็นจานใส่อาหารนะคะใช้คัตเตอร์ตัดนะคะให้ผู้ปกครองช่วยดูนะคะเดี๋ยวบาดมือค่ะพอตัดออกมาแล้วนะคะแม่จะใช้กรรไกรเจียนขอบค่ะให้เสมอกันค่ะพอเจียนขอบเสร็จนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาคือการปั้นดินน้ำมันนะคะคือวันนี้แม่ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะมีสีอะไรแม่ก็จะใช้สีนั้นเลยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรก็จะใช้ที่บ้านเลยนะคะเท่าที่มีค่ะเราก็นำดินน้ำมันมานะคะแล้วก็นวดคลึงให้เป็นเส้นยาวๆนะคะเหมือนเส้นสปาเกตตี้ค่ะวันนี้จะทำเป็นสปาเกตตี้นะคะเป็นเส้นเล็กๆค่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่ก็จะค่อยๆม้วนเข้ามานะคะแล้วก็นำใส่จานแล้วลองม้วนๆดูค่ะไม่ต้องม้วนให้มันเรียบร้อยมากนะคะจะได้ดูเหมือนเส้นสปาเกตตี้ค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเด็กๆหลังจากนั้นแม่ก็จะใช้ดินน้ำมันอีกสีหนึ่งทำเป็นเบคอนนะคะเราก็หั่นดินน้ำมันค่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อนำไปโรยบนเส้นนะคะพอเสร็จเรียบร้อยเราก็นำมาโรยเลยค่ะและวันนี้นะคะแม่ไม่มีสีเขียวสีแดงเลยแต่แม่มีกากเพชรนะคะแม่จะใช้กากเพชรมาโรยแทนนะคะเพื่อที่จะได้เหมือนพริกแล้วก็ผักค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสปาเกตตี้นะคะต่อไปเราจะทำคัพเค้กค่ะเป็นขนมบ้างนะคะเราจะนวดออกมาให้เป็นเส้นยาวๆแต่ไม่เล็กมากนะคะถ้าใครมีหวีก็ใช้หวีนะคะทำเป็นเส้นๆแต่วันนี้แม่จะใช้เป็นตรงด้ามคัตเตอร์ค่ะแม่เห็นลายเขาใหญ่ดีนะคะกดทับลงไปบนดินน้ำมันให้เป็นรอยนะคะหลังจากนั้นแม่ก็จะม้วนเป็นกลมๆค่ะแล้วก็ตัดออกให้เหมือนคัพเค้กนะคะเสร็จแล้วก็ปั้นให้เป็นฐานของเขานะคะแบนๆพอได้หน้าตาอย่างนี้ก็นำมาวางลงไปที่ฐานนะคะแล้วส่วนเกินเราก็ตัดออกนะคะด้วยกรรไกรค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราใช้นิ้วบีบตรงปลายด้านบนให้บานๆออกจะได้เหมือนถ้วยคัพเค้กนะคะอ
หลังจากนั้นแม่จะใช้ดินน้ำมันอีกสีหนึ่งนะคะมาทำเป็นเนื้อเค้กโดยการปั้นเป็นกลมๆค่ะแล้วใส่ลงไปในถ้วยคัพเค้กนะคะบีบนิดหน่อยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้นำดินน้ำมันมาคลึงให้เป็นเส้นยาวๆนะคะเพื่อที่จะได้ทำเป็นครีมอยู่ด้านบนของคัพเค้กนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆขดนะคะโดยการเริ่มขดเส้นจากด้านนอกนะคะเข้าไปด้านในนะคะให้เป็นรูปของครีมนะคะเราก็บีบด้านบนนิดหน่อยให้เป็นเหมือนครีมนะคะพอเสร็จแล้วแม่ก็จะใช้กากเพชรโรยเหมือนเดิมค่ะจะได้ดูน่ารักฟุ้งฟิ้งนะคะว้าวว้าวว้าวเสร็จแล้วค่ะแม่หวังว่าเด็กๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้แม่ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเด็กแซ่บสตูดิโอค่ะวันนี้แม่ลาไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ